รอบฮะยังไงฮะครับเขาพูดถึงคุณไว้เยอะเหมือนกันเขาก็กึ่งครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาทำไปเพราะว่าอยากให้มันสนุกสนานหรือว่าไม่ใช่เขาไม่ได้ทำไปเพราะอยากให้มันสนุกเขาอิจฉาจริงๆเหรอครับเขาจริงใจจริงครับแต่ความปากดีของพี่นิกกี้เนี่ยนะครับความปากเก่งอ่ะมันทำให้เราฮึดเหิมเวลาก่อนเล่นเกมครับคุณแล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมาเลยปากดีปากเก่งคุณเห็นด้วยกับผมไหมครับกับแฮชแท็กที่ว่านิกกี้ได้ดีเพราะปากครับโอ้โหจำเลยของเราตอนนี้ครับคุณนิวนะฮะมาพร้อมกับแฮชแท็กของเขานั่นก็คือมนุษย์หุ่นยนต์เพราะว่าร่างกายของมันเนี่ยแข็งไปซะเหลือเกินในทุกๆอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสมองหูตัวแข็งไปหมดแค่นี้เหรออะไรนะหมดแล้วหรอยังไม่หมดแค่นั้นจำเทปที่เราไปชัยภูมิได้ไหมครับที่เราไปแบกน้องสาวประเภท2ที่วิ่งไปเอาอาหารปลาไปให้อาหารปลาและหยิบป้ายเขาเป็นคนที่แบกคนเดียวทั้งหมดพวกผมเป็นแค่สามคุณเมสีที่ดึงยืนอย่างเงี้ยยืนอย่างเงี้ยก็คือเล่นดีช่วยแก้วยืนแตะไปเรื่อยๆจนถึงที่นะฮะจนสุดท้ายไปถึงที่นะครับแต่ว่าพี่ชายของผมหยิบเบอร์2แค่นั้นเองใช่ไหมพี่ใช่คึงเข้าไปคนแรกแต่ถ้าหยิบเบอร์2เราก็ได้ที่2ยังไม่หมดแค่นั้นครับผมคุณเลโอครับครับเทปที่คุณไปประดิษฐ์เครื่องบินครับคุณก็มีเขาเป็นคนคอยช่วยเหลือเพราะเขาเรียนวิศวกรไฟฟ้ามา wow. เขาเนี่ยเป็นดูมีความรู้แต่มักจะชอบพูดผิดจังหวะไปนิดนึง นะฮะแล้วมุกของเขา4ปี5ปีที่รู้จักมาไม่มีพัฒนาเลย นะฮะอ่ะให้แก้ต่าง1ประโยคครับแก้อะไรอ่ะมีหลายคนชมจบครับผมอ่ะโอเคถ้าเห็นด้วยยกครับเห็นด้วยทุกคนเอกฉันท์เลยจำเลยคนต่อไปแฮชแท็กของเขาก็คือคนโวยวาย2018แต่กันคิดว่าเขาโวยวายมาตั้งนานแล้วนะครับคุณนะครับเพราะว่าเวลาแบบว่าก่อนที่จะเล่นเกมหรือว่าก่อนจะทำอะไรอ่ะเขาจะออกมาก่อนเฮ้ยผมไม่ทำยูกิ้งพี่นู่นพี่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับเขาโวยวายตลอดเลยก่อนที่จะลงมือเขาจะมีท่อนที่เขาต้องโวยวายนี่ผมร้องเพลงอยู่ว่าเนี่ยมันต้องท่อนเฮ้ยคุณพูดไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างอย่าโวยวายอย่าโวยวายอย่าโวยวายขอแนะนำว่าอย่าโวยวายนี่ขนาดที่เขาเป็นโจทย์อยู่เอ้ยเรากันเป็นโจทย์นี่หว่าเอ้ยเรากันเป็นโจทย์เอ้ยเรากันเป็นโจทย์นี่หว่าเขาไม่จำเลยอยู่เขายังโวยวายออกมาเลยเรามีตัวอย่างวันนั้นอ่ะมันเป็นเกมที่แบบว่าต้องจับกบก็คือว่าเขาอยู่ทีมเดียวกับพี่อาร์มใช่ไหมเขาก็ไม่ยอมจับเลยแทนที่จะแบบช่วยพี่อาร์มเขาก็ไม่ช่วยให้พี่อาร์มเข้าไปคนเดียวทั้งที่กลัวเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ทำอะไรเลยเพราะคนช่วยจับอะไรนะไอ้เขาพูดไม่ได้แล้วจะไปฟังเขาทำไมก็คือว่าเขาโวยวายตลอดเลยครับแล้วก็อีกอย่างตอนวาดรูปเขาก็ไม่ฟังอะไรอีกโวยวายอีกเขาเป็นคนที่โวยวายมากแต่ที่อยู่ทีมเดียวกันก็คือมันต้องอยู่ที่จำเป็นมันต้องจำเป็นต้องอยู่เลยต้องไปอยู่ทีมเดียวกันสิจะมันอยู่ที่จำเป็นจะมันอยู่ที่จำเป็นเอาเขาให้ว่าซีนก็ลูกขุนคิดยังไงบ้างครับก็จริงครับมันเป็นคนอย่างนั้นจริงๆนะครับผมเอ๊ะไอ้ชื่ออะไรวะซีนนะฮะวันนั้นที่เราไปที่จ่านกร้องกันนะครับผมซิงเนี่ยจะต้องแหกขาใช่ไหมโอ้ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บโอ้ยที่จริงอ่ะมันยังไม่เจ็บมากผมเลยไปจับขามันดึงก่อนฮึบปุ๊บแล้วเป็นไงมันก็ได้ไงแล้วก็โวยวายไปอย่างนั้นไงโอ้เล่นเปื่อยอ่ะได้ให้มาลองเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าเห็นด้วยโอ้ไม่เห็นด้วยเอ็กครับ1 2ได้แล้วโอ้เห็นด้วยเอาพี่ชายพี่ชายไม่จริงๆมันขี้วายมากเอาล่ะสิครับเรื่องตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยไม่เป็นผลก็ต้องเลือกคนที่ถูกชะตาแล้วล่ะตอนนี้เนี่ยคะแนนต่ำสุดมีอยู่3คนนะคืออ๊อฟณนนท์แล้วก็เตนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราทำการเลือกผู้นำทีม2คนนะครับที่จะมาเลือกทีมเป็นของตัวเองเนี่ยก็อ๊อฟเป็นทีม1ณนนท์เป็นทีม2เต้แพ้หมดเลยเป็นตัวแถมมา1 2 3ผมเลือกวิกเตอร์ครับผมเอาผงโยผมมาด้วยผงโยเท่าไหร่ผมสงสารใครรู้ไหม
สารน้องกันไม่การอยู่อย่างเงี้ยแต่ยังสงสารน้องกันไม่การอยู่อย่างเงี้ยแต่ยังมึงน้องกันแบบมีความหวังไว้ออฟเซนเตอร์น้องกันเตะสูงเหรอน้องเบอร์พิกันน้องเบอร์พิกันไหนพี่ลองอ้าขาให้เต็มที่หน่อยสิอะไรนะอ้าขาแบบลองเตะให้ดูหน่อยออกไปออกไปล็อกล็อกเกมเกมเกมเอาว่าเรื่องไหมล่ะเรื่องไหมล่ะเอาเพื่อนมึงไปเอาไปมึงไปมึงเตะได้หรือเปล่าไม่กี่อันนี้เอาเดียวเอามึงเตะได้แค่นี้เอาเดียวนิกกี้เหมือนเดิมเรา3คนต้องทำให้พวกมันแพ้ได้พี่ออฟครับโอ้ยรุมตุงนังสับขาหลอกกันไปมาครับมาดูคะแนนกันครับบอกได้น้อยเลยนะครับเอาละครับแล้วก็มาถึงตาของออฟแล้วล่ะครับพี่ใหญ่ของเราทำมาดีขนาดนี้อย่าให้น้อยหน้าเขาล่ะสีหน้าของท็อปมุ่งมั่นตั้งใจบวกกับพลังเท้าที่แข็งแกร่งครับทำให้ประทับแน่นๆลงบนกระดาษของเราครับโอ้โหดูท่าทางแล้วเนี่ยคะแนนน่าจะพอๆกับพี่ใหญ่เลโอของเรานะครับเอาละครับหมับเข้าให้โอ้โหมาดูภาพช้าสักรอบครับของเราก็ดูท่าทางจะผิดหวังกับตัวเต็งคนนี้มากๆครับโอ้โหท้อๆโอเคทีมแรกครับผมก่อนคนแรกเอาเลย200เซนติเมตรเลยนะครับโอ้โหเอาละฮะแล้วก็มาถึงน้องตัวเล็กของเราที่ใครๆก็เป็นห่วงอย่างน้องกันกันบ้างนะครับคนเนี้ยเอาจริงถ้าเตะได้190อ่ะชนะแล้วตัวแตกนะเล่นนะทุกคนอึ้งไปเลยนะครับเล็กพลิกขี้หนูจริงๆครับสำหรับกันครับเอ้าดูฮะโอ้โหสูงกว่าพี่นิกกี้อีกนะครับโอ้โหสูงกว่าพี่นิกกี้อีกนะครับเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นม้ามืดในงานนี้เลยก็ว่าได้ครับก็จริงก็จริงเวลาผมแบบอยู่ทีมเดียวกับชิมอนเนี้ยผมจะเป็นคนวางแผนให้มันไปทำแล้วมันก็ทำได้ดีตามที่ผมบอกที่ไปแย่งคำศัพท์กันนะครับผมก็เฮ้ยอยู่งี้ผมต้องเดินงี้อย่างงี้ปิดมันยิงไปแล้วหยิบขึ้นมาได้ผมก็ชนะก็แค่นั้นเองผมกับม่อนไปไม่รอดต้องพึ่งบุญคนอื่นเป็นกูจะไม่พูดให้เขาไปมาถึงจำเลยคนสุดท้ายนะครับไม่ต้องเดาว่าเป็นใครนะครับผมนั่นก็คือกันอัตภัณฑ์นั่นเองนะครับเขามาในแฮชแท็กหนูแคระครับผมอะไรนะหยุดที่จะพูดออกมาหยุดที่จะพูดออกมาเพราะว่าแฮชแท็กนี้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบจากการแข่งขันแล้วทีมไหนที่เล่นเกมแรนลี่นะครับและมีเขาอยู่ในทีมส่วนมากมักจะแพ้อย่างเช่นที่ชัยภูมินะครับวิ่งแบกน้องสาวเพศ2ขึ้นไปเข้าที่สุดท้ายแล้วก็ยังมีเกมที่ขาอีกมากมายคือรายการนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ครบถ้วนทางด้านความพร้อมจริงๆเลยมีแฮชแท็กหนูแคร์ขึ้นมาคิดว่ายังไงบ้างคือแฮชแท็กหนูแคร์ผมจำได้เลยว่าเขาได้มาได้ไงครับคุณม่อนคิงคองเป็นคนมอบให้เขา เขาได้หนูแคร์ไปก็จริงครับแต่ผมได้บัวแก่มา แต่ว่าเขาเป็นคนตัวเล็กที่มีประสิทธิภาพอยู่นะคือมีอยู่เทปที่ผมร่วมกับน้องกันแทบจะทุกเกมเลยเนาะที่โรงเรียนวัดนนทรดิษฐ์ครับแล้วก็ทำมิชชั่นเปิดมาได้ค่อนข้างสวยแต่ว่ามาตายตอนจบฮะแต่ว่าน้องการก็ไม่ได้ผิดอะไรดังนั้นแล้วผมว่าเขาไม่เห็นสมควรครับที่จะเรียกน้องการว่าหนูแคะผมว่าเขาเป็นหนูที่มีประสิทธิภาพครับคุณมาฟ้องเขานี่คุณลืมไปแล้วเหรอเทปแรกเขาถูกไหมนะผมไม่ได้มาฟ้องผมไม่ได้มาฟ้องผมมาบอกว่าหนูแคร์เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแล้วผมก็มีข้อมูลนิดหน่อยที่จะแนะนำแต่ในใจผมแล้วเนี่ยผมไม่อยากว่าเขาหรอกทำไมอ่ะทำไมไม่อยากว่ามันอยู่ด้วยกันเยอะเข้าใจป่ะเราอย่าไปว่าในสิ่งที่เขาแก้ไม่ได้เหมือนเรื่องดวงของผมนั่นแหละเห็นป่ะเนื้อดวงเราไม่ดีอย่างเงี้ยมาบูลลี่เราไม่ถูกเขาก็มีขาที่สั้นใช่เขามีขาที่สั้นแต่เขากลับใช้ขาที่สั้นนั้นอะเต็มประสิทธิภาพของขาสั้นๆนั้นถึงเวลาที่เราจะต้องลงมติกันแล้วครับผมคณะลูกขุนของเรานะฮะจะพูดสักคำไหมใช่อยากจะพูดว่าส
ึงกันจะแบบว่าขาไม่ยาวมากแต่ว่ากันก็สู้ทุกเกมโอเคคณะทุกคนครับตอบครับไม่นันนท์ใช่คนเดียวเพราะว่าอะไรครับไม่ก็แบบว่ามันก็เหมาะสมกับเขาดีก็น่ารักแต่ว่าหนูแคร์มันก็ไม่ได้เป็นความหมายที่ไม่ดีนะใช่ความหมายไม่ดีก็แบบว่าน่ารักน่าเอ็นดูไม่แต่ก็อย่าไปเรียกเขาว่าหนูแคร์ไงเขาเป็นหนูที่มีประสิทธิภาพถ้าพร้อมแล้วยิงยาวกระเป๋ายิงชุดอบอยากได้ใครยังไงผมก็ต้องเป็นคนเล่นถูกไหมใช่การมันรอดแล้วใช่ไหมถ้าการรอดแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้การบอกแตงแล้วเดี๋ยวให้พี่เลโอบอกออฟสรุปว่าคุณเลือกพี่เลโอเลโอเป็นคนเลือกทำไมอะไรอย่างเงี้ยทำไมแบบนี้แต่ฉีกจากน้องกันมาเลือกไอ้แก่ทางเลโอไปบอกทางคนถ้าสมมุติว่าการเป็นคนปิดตาแล้วเดินหาอันนี้เก่งแต่ถ้าบอกเนี่ยซ้ายขวามันไม่ค่อยถนัดพี่เลโอถนัดกว่าเลโอได้ย้ายไปครับย้ายไปครับย้ายไปครับได้เวลาเริ่มแล้วออฟของเราก็นั่งลงตามคำสั่งเลยนะครับแต่แรกก็ยังมีการงงทิศงงทางกันอยู่บ้างฮะต้องแต่ไม่นานก็ตั้งตัวทำตามคำสั่งของพี่ใหญ่ได้ซ้ายทีฮะแล้วก็ไปถึงจุดหมายแล้วก็อาจจะคว้าลมกันหน่อยฮะแต่ไม่นานก็คว้าขวดเอสเพลย์มาได้อย่างสำเร็จครับโอ้เฮ้ยน้องกระหายเลือดเลยล่ะครับโอ้โหโถหนุ่มเต้ไม่รู้วันนี้จะได้หรือเปล่าล่ะครับหนุ่มเต้ของเราเข้าวัดทำบุญกันบ้างนะครับเพื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นนะโอ้โหผมเอาลูกใหญ่ลูกเดียวครับจะสัตว์เลี้ยงไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องกันแมนมีเผิงเองแล้วเผิงโดนแน่เอาไอ้โดนเฮ้ยผมอยู่ผมเก่งเสมอแหละครับ